ครับก็วันนี้พวกเราก็มากิจกรรมแยกแลกยิ้มนะครับผมนะฮะก็สนุกมากวันนี้มาสร้างหลังคากันแดดแล้วก็มีสร้างห้องน้ำมีปลูกต้นไม้นะครับผมนะฮะค่ะอยู่ที่อำเภอพลาจังหวัดระยองค่ะก็เป็นเหมือนว่าเราก็ก่อนหน้านี้เรามีการร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับก็มาเล่นเกมแล้วเราก็ได้เงินรางวัลจากการที่เขามาร่วมกิจกรรมเงินรางวัลนั้นเนี่ย800,000 บาทเนี่ยแล้วก็มาสร้างสาธารณประโยชน์ตรงนี้ในชุมชนที่จังหวัดระยองเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราก็เหมือนได้มาทำงานได้มาถ่ายละครแถวๆนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยบริเวณเนี้ยชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยยังขาดตรงนี้อยู่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราได้เงินรางวัลมาก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอามาใช้ประโยชน์ตรงพื้นที่ตรงนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วพื้นที่นี้เขาก็ปกติเขาจะจัดกิจกรรมในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะก็เราก็มาซัพพอร์ตเขาในเรื่องของแบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะแล้วอย่างวันนี้เห็นเราสองคนลงแรงกันด้วยเป็นยังไงบ้างคะสนุกดีค่ะ มีทาสีมีปลูกต้นไม้ก็แบบว่าเป็นกิจกรรมเอาท์ดอร์สนุกสนุกไปค่ะอย่างออมอะคะเห็นเราลงแรงตัวเล็กๆอย่างนี้แต่เห็นเราก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันโอ้ยสนุกค่ะก็แบบเหมือนไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมาปุ๊บก็แบบโอ้จัดเต็มเลยทาสีแล้วก็ปลูกต้นไม้ก็ไปทาสีของเล่นตรงฝั่งโน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอยากให้ฝากถึงกิจกรรมตรงนี้นิดนึงค่ะทั้งสองคนก็ฝากด้วยนะครับกับกิจกรรมแยกแลกยิ้มก็เป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็การแยกขยะเป็นสิ่งที่จริงๆมันมองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็เอฟเฟกต์โดยส่วนรวมเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยครับผมค่ะก็คือมันน่าจะเริ่มได้จากที่บ้านเลยเนาะการแยกขยะแล้วก็เหมือนสร้างนิสัยกันในครอบครัวก่อนถ้าเกิดว่าเอ้ยเราไม่รู้จะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนเนี่ยเวลาเราขับรถออกมาเนี่ยปั๊มปตท.มีค่ะมีจุดที่เราสามารถแยกลงขยะสีต่างๆได้มีสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มตามประเภทเลยน้ำเงินก็จะเป็นขวดแก้วขวดกระป๋องหรืออะไรเงี้ยค่ะสีเขียวก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็สีส้มก็จะเป็นขยะทั่วไปอะไรเงี้ยใช่ก็เราก็ร่วมรณรงค์กิจกรรมนี้กันค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสองคนไม่ได้จับคู่กันมาออกกิจกรรมนานแล้วคิดถึงกันไหมโอ้ก็คิดถึงอยู่ครับไม่ได้เจอกันนานมากเลยประมาณเนาะ3 เดือนนะ3 เดือนกว่าเหมือนจะมากกว่านั้นนิดนึงไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เจอกันก็คือทำงานด้วยกันก็งานนี้แหละค่ะแต่ว่าเป็นแถลงข่าวแล้วก็ไปอยู่จีน3 เดือนแล้วก็กลับมาอีกทีก็นี่เลยฮะเพิ่งกลับมาเป็นไงบ้างคะเห็นเราไปทำงานหนักตัวไม้เองเป็นยังไงบ้างก็เหมือนไปเข้าค่ายครับที่นู่นฮะก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นเขาจะถ่ายทุกวันใช่ไหมถ่ายละครก็จะถ่ายทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์ที่ไม่มีอะไรเลยก็ทำงานวันละ15 ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่งี้เราพักผ่อนกันดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็ต้องดูแลตัวเองโดยกินให้เพียงพอแต่อยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีเวลากินอะไรมากเท่าไหร่ก็ต้องน้ำหนักลดลงมีแต่คนทักก็ผอมลงใช่ลงไปกี่โลคะไม่ได้ชั่งเลยครับแต่รู้ที่แน่ๆคือต้องเอากางเกงนี่คือหลวมต้องดึงคอยดึงตลอดวันนี้อ้อมเจอไหมเมื่อเช้าคือแบบผอมมากเลยเธอไปอยู่ในม่านี่อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งมาเจอค่ะเซอร์ไพรส์เลยถึงก่อนหน้ายังแบบว่าอีกอย่างนึงเลยอ่ะมาเห็นว่าโอ้ยพร้อมเลยไม่ได้เวลาเจอกันยังมีเวลาได้คุยกันบ้างไหมคะถามก็มีบ้างค่ะเวลาที่เราอยากจะติดต่อสื่อสารกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะอยากถามความคืบหน้าของ Kiss Me 2เป็นยังไงบ้างตอนนี้Kiss Me 2เหรอค่ะมันจริงๆเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรใช่ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของโปรดิวเซอร์ให้โปรดิวเซอร์เขาดูแลโปรเจกต์อะไรเงี้ยค่ะดูแลโปรเจกต์มากกว่าเราก็ทำหน้าที่แสดงไปแต่ก็มีเคยได้ยินมาบ้างไหมคะแบบได้ยินข่าวว่าจะมีเมื่อไหร่ยังไงคือตอนนี้เรายังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยอะค่ะว่าจะเป็นยังไงว่ามันเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไมค์ก็อยู่ต่างประเทศด้วยมันก็เป็นเรื่องของคิวหรืออะไรนี้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าคิวของเราสองคนมันไม่ตรงกันด้วยหรือเปล่ามันก็เลยแบบทำให้การทำงานแบบอาจจะยากลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะด้วยเหตุผลหลายก็หลายอย่างหลายองค์ประกอบไม่ใช่แค่คิวหรอกครับผมว่าน่าจะหลายอย่างหลายองค์ประกอบมากกว่าเนาะแล้วงานอื่นติดต่อมาบ้างไหมคะเพราะว่าตอนนี้ที่ไมค์ก็กลับมาแล้วเดี๋ยวกลับอีกครับกลับมาไม่กี่วันเองกลับมาไม่กี่วันเองครับเดี๋ยวกลับอีกครับเพิ่งฟิตติ้งอีกเรื่องไปกลับไปรอบนี้นี่ไหมกลับไปอีกกี่เดือนนะคะเดือนครึ่งอะไรเงี้ยมั้งฮะแต่ว่างานคู่ในไทยก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสจะได้เห็นคิวเราไม่ตรงกันด้วยคิวเราไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูในอนาคตใช่ส่วนใหญ่ตอนนี้ไหมก็อยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ด้วยแต่ใครขับคู่จิตเรา
ายังอยากได้เหมือนเดิมโหวันนี้ก็เขาก็คิดถึงกันนะเราก็ไม่ได้เจอพวกเรานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็เลยมากันเยอะเลยวันนี้ค่ะแล้วอย่างงี้เราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนคลับมั้ยคะแบบให้หายคิดถึงออมมั้ยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เซอร์ไพรส์กันตลอดเวลาอยู่แล้วปกติเขาจะเป็นฝ่ายเซอร์ไพรส์เรามากกว่าบางทีก็คิดว่าเอ้ยเราไปเซอร์ไพรส์เขานั้นประมาณนี้แต่จริงๆเขาเตรียมไว้เซอร์ไพรส์เราสวนกลับมาก่อนก็สวนกลับมาตลอดเลยไม่ใช่หรอสวนตลอดเลยฮะวันนี้ก็มีทําหมวกมาให้เนาะเป็นหมวกทีมเลยหมวกแก๊งแล้วโอ้ยน่ารักดีไซน์เก๋มาก